สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ย่อลงมานะฮะอย่างจากที่แตะไปที่1,400อัพอยู่นะฮะครับน่าจะมีการแกว่งกันในทางไหนคะครับก็ผมมองจากที่ภาคเช้ามันก็พิสูจน์ได้ว่าคือดัชนีเหมือนไปต่อไม่ไหวนะครับครับปัจจัยหนุนแล้วก็ตัวหลักๆกลุ่ม market cap ก็ตื้อๆนะครับอัพไซด์เริ่มจำกัดแล้วก็ถ้าดูล่าสุดเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยเริ่มมีแรงเทคโปรฟิตออกมานะครับจากที่ขึ้นมาใกล้แถวบริเวณ40เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทั้งถ้าดูล่าสุดเลยก็ตัวอย่างตัวน้ำมันดิบเบนซ์นะครับหรือตัวไลท์ครูดเซนาฟิวเจอร์ของตลาดสหรัฐก็ดีนะครับก็ปรับประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบ 2% ละนะครับมันก็ทำให้ราคากดดันกลุ่มพลังงานบ้านเรานะครับในช่วงบ่ายชัดเจนเลยนะครับก็ปตท.สผ.เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็วันนี้กลุ่มตัวหลักในกลุ่มสื่อสารก็โดนเทคด้วยนะครับก็ทำให้ดัชนีอาจจะคือแนวโน้มอาจจะย่อลงมาหาประมาณกรอบล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ตามที่มองตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ก็คืออาจจะแกว่งไซด์เวย์ประมาณ1,400นะครับถึงลงมากรอบล่างสักประมาณ1380นองเนี้ยนะครับคือถ้าหลุด1390นะก็จะลงมาประมาณ1380ค่ะนะครับไซด์เวย์ไปก่อนนะฮะสำหรับภาพตลาดก็ให้ระวังราคาน้ำมันดิบนะครับอ่อนตัวลงก็ฉุดกลุ่มพลังงานปรับตัวลงมาแล้วก็ยังมองเรื่องประชุมเฟดในครั้งนี้นะครับตลาดน่าจะกังวลเรื่องของการที่อาจจะมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปเร็วขึ้นนะครับจากเดิมที่การประชุมครั้งก่อนในเดือนมกราคมปลายเดือนเนี่ยเหมือนยังพูดในทำนองว่าจะตึงดอกเบี้ยไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีแต่ครั้งนี้แมสเซจอาจจะเริ่มแบบไปในทางที่แบบมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดให้มีแรงเทคโปรฟิตลงมาบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองภาพรวมตลาดยังดีอยู่แต่ระยะสั้นสัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงของครึ่งแรกของสัปดาห์อาจจะโดนแรงเทคโปรฟิตลงมากรอบล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมก็ยังมองตลาดน่าจะทะลุผ่าน400จุดไปได้นะนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นทามมิ่งของที่เป็นหุ้นเก็งกำไรขนาดกลางถึงเล็กยังไม่ใช่บิ๊กแคปนะฮะบิ๊กแคปมันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะย่อตัวลงมานะฮะก็ยังเน้นไปที่เทรดดิ้งหุ้นขนาดกลางและเล็กไปก่อนนะครับส่วนจะซื้อหุ้นบิ๊กแคปผมก็ยังอย่าเพิ่งซื้อให้รอก่อนนะครับค่ะแล้วก็ตัวหุ้นที่อัปเดตไปตอนเช้านะฮะอันแต่ตัวหลักก่อน IPC ก็ย่อตัวลงมาบ้างไม่แปลกนะฮะก็ซื้อตรงนี้ประมาณ5บาทซื้อได้นะครับก็ยังมองประมาณแนวต้านเบื้องต้นประมาณ6บาทค่ะนะฮะส่วน FMT ก็ยังได้นะครับมันก็ย่อตัวลงมาก็แนวต้านยังมองประมาณ17บาทได้อยู่นะครับสองตัวนี้แล้วก็ที่แนะนำตอนเช้าวันนี้มี iNet ใช่ที่ iNet ก็ยังได้นะฮะภาพรวมก็น่าจะขึ้นไปแถวประมาณ6บาทค่ะนะฮะวิภาก็ได้นะครับระยะยาวน่าจะขึ้นได้ต่อหลังจากที่พักตัวมาระยะหนึ่งนะครับก็ 3.5 2.5 ก็ถือได้นะครับไปขายที่ผมมองน่าจะถึงประมาณเกือบ3บาทอะรอบเนี้ยค่ะนะครับตัววิภาส่วนที่แนะนำใหม่เข้ามาเอาเป็น SCN ละกันครับราคาลงมาเยอะนะฮะลงมาเยอะแล้วเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับก็ราคาตอนนี้ 7.05 ก็ซื้อได้นะครับตั้งรับไว้ละกันนะครับแล้วก็ด้านบนแนวต้านประมาณมองสักที่ประมาณ 7.6 นะครับ SCN สมมุติซื้อ 7.05 ก็ต่ำกว่าประมาณ 6.8 นะฮะ 6.8 คัทลอสสำหรับ SCN ค่ะครับผมฮะก็ลอยขึ้นมา 6% เนาะตัวเนี้ยตัวนี้ SCN. ใช่ครับผมก็ยังขึ้นได้ต่อค่ะครับก็เป็นทุนแนะนำทางบ่ายเราด้วยนะครับตัว SCN นะครับแล้วก็ส่วนตัว CDH16
CDH 16ไม่ทราบต่ำกว่า900จุดหรือยังยังยังนะฮะยังแต่ว่าแนวโน้มโมเมนตัมก็อาจจะต่ำนะฮะถ้าราคาน้ำดิบคืนนี้มันโดนเทคเยอะพรุ่งนี้อาจจะเปิดกระโดดลงมาแล้วก็ได้นั้นก็เปิดช็อปไปเลยช่วงบ่ายวันนี้นะฮะก็สูงกว่า910จุดสัตลอดค่ะแล้วก็ด้านล่างแนวรับกรอบล่างประมาณ890ถึงประมาณ858 885 890 885นะครับแนวรับสำหรับการติดสถานะช็อตที่แนะนำเปิดแล้วนะนะฮะเปิดช็อตเลยไม่ต้องรอละหลุด900น่าจะหลุดนะครับแล้วก็ถ้าปิดทางขึ้นมาทะลุ910จุดคัทลอสนะฮะส่วนตัวทองคำทองคำก็เป็นประเภทรองนะฮะต่ำกว่า1245คัทลอสตัวสวอปเรทนะฮะแนวต้านด้านบนน่าจะกลับขึ้นไปหาประมาณ1280ได้จนถึงประมาณ 1,300 เหรียญนะครับก็อันนี้กลับมาเป็นประเภทรองนะครับต่อเนื่องจากที่ภาคเช้าบอกไปละนะครับมันก็ยังทรงๆประมาณ1255 1256อยู่นะครับครับหมดแล้วครับพี่ชิ้นนี้ตลาดก็เริ่มอ่อนๆตัวไปเรื่อยๆนะฮะยวบยวบไปนะฮะครับก็มองว่าคือมันจะเหนือพันสี่ไปได้แบบขึ้นได้ต่อมันต้องแบบมีอะไรที่มันเป็นบวกเข้ามาบ้างอ่ะไม่ใช่นะตอนนี้ที่มันแบบมันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็น้ำมันดิบก็น่าจะโดนเทคโปรฟิตค่ะค่ะครับผมก็ประคองกันอยู่ตรงนี้นะฮะครับครับผมทีนี้ประเด็นที่บอกว่าให้ติดตามผลการประชุมเฟด FOMC นะฮะครับก็เป็นวันที่เท่าไหร่กลางสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะใช่มันจะรู้ผลตามเวลาบ้านเราคือประมาณช่วงดึกคืนวันที่16ต่อเนื่องถึงเช้าวันพฤหัสที่17มีนาคมครับก็พูดแล้วก็พฤหัสค่ะคือประชุมมาผมคงแน่แหละที่คือจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้หรอกแต่แมสเสจสำคัญที่เท่าแถลงครับผมว่าน่าจะไปในเชิญที่แบบเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นครับผมซึ่งต่างจากครั้งก่อนที่เหมือนครั้งก่อนเขาพูดมาแบบอาจจะตึงไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ยังเปิดโอกาสในการขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะพูดตึงละน่าจะแบบเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือแนวโน้มทำให้การคาดการณ์แต่เดิมเนี่ยเฟดตลาดมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็คือต้นปีหน้านู่นใช่ไหมฮะเพราะว่าตลาดตอนแรกมันยังไม่ดีตอนนี้ตลาดเริ่มดีแล้วเศรษฐกิจสหรัฐออกมาเริ่มดีเขาก็ลดต้นระยะเวลาในการขึ้นดอกเบี้ยข้างหน้าไปให้มันเร็วขึ้นในการคาดการณ์ตลาดก็คือจากเดิมช่วงต้นปีหน้าเป็นกันยาล่าสุดอยู่ที่กรกฎาคมแล้วพี่ครับเผื่ออาจจะเป็นมิถุนาก็ได้มันล้นมาเร็วขึ้นอะเพราะนั้นตลาดก็มีความเสี่ยงในการโดนเทคโปรฟิตครับผมจะดีขึ้นไม่เยอะค่ะคือมันไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าเพียงแค่มันขึ้นไม่เยอะทำให้เมื่อมีอะไรความกังวลเข้ามานิดหน่อยมันจะมีแรงเทคบ้างอะไรประมาณว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ขายกูขายนะอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วใครขายนะรอบเนี้ยใครพี่ใครขายบ้านเราเหรอใช่ผมก็มองน่าจะเป็นสถาบันนะสถาบันและยิ่งตระวังในป๊อปเทรดคือโอมพูดมาเยอะมากเลยนะยังไม่ได้ขายเลยนะเหมือนดึงเหมือนแบบพยายามประคองตลาดเอาไว้แล้วถ้าตุ้มลงมาเนี่ยก็จะลงได้เยอะก็ได้นะครับเพราะตั้งแต่ต้นปีมาคือป๊อปเทรดอะซื้อเยอะสุดเน็ตบายสะสมเยอะมากน่ากลัวไหมพวกป๊อปเทรดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนเขาพยายามประคองตลาดไว้อยู่อะค่ะเพราะวันนี้ก็เหมือนเข้าแบงค์เพื่อประคองเซตอยู่นะฮะถ้าเซ็ตไม่มีแบงค์น่าจะติดลบไปแล้วนะตอนเนี้ยแล้วทำไมแบงค์มันยืนแล้วคะคุณอ๋องคะแบงค์มันยืนมันก็อย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่ามันมีแรงซื้ออยู่แรงหนึ่งที่พยายามประคองเซ็ตไว้โดยการหมุนเวียนเข้าไปในตัวหลักแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบเป็นแบบขึ้นได้ต่อเนี่ยมันแค่แบบขึ้นมาประมาณ2-3 ช่องอะไรเงี้ยก็ประคองเซ็ตได้แล้วแต่ไปเข้าตัวใหญ่มันก็ไม่ได้กำไรไงเพราะมันแค่แบบซื้อให้2-3 ช่องเพื่อดึงเซ็ตไว้อะไรกันนองเนี้ยพี่ครับผมได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณ